โอ้จังเลยก็บ่เข้าใจหรอกบ่ฮู้จักแม้กระทั่งศีลเขาจะคิดว่าศีลสิไปท่องเอาได้เนี่ยฮะศีล5ก็สิท่องเอาแต่ศีล5ท่องเอาแล้วก็จะกลับออกจากวัดก็ลาศีลอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละคือความหมายเจริญธรรมยามค่ำคืนเช็คสัญญาณสภาพสัญญาณเสียงครับมีเสียงไหมมีแล้วครับมีเสียงก็มีเสียงพูดถึงเรื่องศีลมีคนถามมาเรื่องว่าศีลข้อเดียวคืออธิศีลเนี่ยคือใจกับศีลเป็นอันเดียวศีลพระอริยเจ้าหรือก็พูดถึงศีลพระอริยเจ้าคำว่าปุถุชนนี่ก็หมายถึงว่ายังไม่เข้าถึงเป็นความเป็นอริยะมันได้หมายความว่าบวชหรือไม่บวชฮะคำว่าอริยะพระอริยะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชอย่างเดียวนะมันหมายถึงคนที่ยังไม่บวช ด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าคนภาวนาทำความเพียรเนี่ยนะบางคนก็เป็นพระอริยะเป็นอยู่กับครอบครัวก็มีอย่างนายช่างหม้อก็เป็นพระอนาคามีไม่ใช่อ่ะฮะก็ยังไม่บวชไม่ใช่หรอเพราะอยู่กับแม่ตาบอดอยู่ใช่ไหมก็เลี้ยงแม่อยู่คำว่าศีลมีข้อเดียวก็ใจกับศีลเป็นอันเดียวกันเรียกว่าศีลพระอริยะอริยะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นนักบวชหรือไม่บวชอ่ะฮะโอ้ยเนาะนี่แหละเขาบอกเหมือนบางทีก็มันพูดเรื่องนกให้ปลาฟังคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมรรคมีอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญาฮะถ้าจะพูดถึงมรรคเห็นไหมแท้ที่จริงผู้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเข้าถึงทางหรือเข้าถึงมรรคมรรคนี่แปลว่าถนนแปลว่าทางเหมือนทุกข์นะสมุทัยนิโรธใช่ไหมมรรคเห็นไหมมรรคตัวสุดท้ายเห็นไหมเมื่อเข้าไปถึงนิโรธแล้วนี่แหละนิโรธเนี่ยนิโรธแล้วเนี่ยมันค่อยมีมรรคเห็นไหมนี่คือเข้าไปถึงซะก่อนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรรคตอนแรกเราก็อาศัยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือศีลแบบนี้แหละที่ไปเหมือนเราอาศัยเรือนี่แหละฮะพอข้ามน้ําแล้วก็รู้ว่าโอ้เรือนี่ไม่มีประโยชน์แล้วทิ้งเห็นไหมก็ขึ้นฝั่งไปจริงไหมล่ะใครจะแบกเรือไปด้วยอย่างนี้ล่ะคำว่าศีล5ของโยมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกศีล5มันเป็นของทุกคนนั่นแหละศีลน่ะนะถ้าเราไม่ทำชั่วมันก็มีศีล5เห็นไหมเราไม่เนี่ยศีลข้อห้ามศีลแปลว่าข้อห้ามอ่ะแล้วข้อห้ามอะไรมันจะให้กันได้ล่ะใช่ไหมแล้วมีคนถามว่าศีลคือปกติเนี่ยมันจะปกติได้ยังไงล่ะถ้ามันไม่เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะฮะมันจะปกติเนี่ยปานาติปาใช่ไหมอัจฉินาใช่ไหมกาเมมุสาสุราจริงไหมเพราะว่าพวกนี้มันเป็นศีลภายนอกอยู่ถ้าไปท่องเอานะเข้าใจไหมถ้าใครฝึกปฏิบัติเนี่ยถึงเข้าถึงสมาธิศีลมันก็มีในตัวเพราะมโนสังขารมันดับจริงไหมนั่นแหละมันเขาจะรู้ว่าจิตที่ไม่ส่งออกนอกคือไม่สร้างมโนกรรมนั่นแหละเรียกว่าอธิศีลถึงจะเป็นความสงบอยู่น้อยนึงมันก็มีศีลครบแล้วนะนั่นเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะแต่ยังไม่เสถียรก็ได้นะ ถ้ามันเสถียรแล้วมันเป็น
สมาธิตลอดเวลาอย่างพระอนาคามีเห็นไหมพระอนาคามีเนี่ย สมาธิของพระอนาคามีนี่เป็นสมาธิที่เรียกว่าอนันตริยะสมาธิซีสมาธิที่เชื่อมเหมือนสายน้ำอนันต์แปลว่าไม่มีประมาณเห็นไหมอนันต์อนันตริยะสมาธิเห็นไหมเชื่อมเหมือนสายน้ำคือไม่ต้องทำแล้วมันเป็นเองมันเชื่อมกันเลยเชื่อมต่อจนอารมณ์กามนี่เกิดไม่ได้เห็นไหมสมาธิชนิดนี้แหละกับสติปัญญานี่แหละเข้าไปตัดกระแสแห่งราคะได้ดับราคะได้เห็นไหมพระอนาคามีถึงดับราคะได้เพราะมีสมาธิของพระอนาคามีกับพระอรหันต์เนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนกันแหละนะแทบแยกไม่ออกเลยแหละเห็นไหมเพียงแต่ปัญญาต่างกันแค่นั้นยังดับตัวตนไม่ได้ยำราบอัตตาตัวเองไม่ได้นะยังทำลายตัวนี้ไม่ได้เพราะนั้นพระอนาคามีถึงไม่กลับมาเห็นไหมเพราะไม่มีกามเห็นไหมถึงไปรู้บรรลุธรรมในสุทธาวาสพรมนะพระพรมของอนาคามีเนี่ยแยกออกมานะอยู่สุทธาวาสเรื่อยชั้นอปปาเวหาโน่นนะเห็นไหมพวกนี้ก็รอว่าบางคนขึ้นไปอยู่แค่ห้าปีบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นไหมดับที่นั่นเลยไม่กลับลงมาเกิดอีกเห็นไหมอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาเห็นไหมพูดอย่างกับเราเองเคยเป็นบ้างคิดเราเองมีอะไรอีกไหมถามมามันเยอะๆหน่อยเอ้าจะได้ตอบคำถามจะได้เกิดประโยชน์หน่อยผู้ชมส่งคำถามมานะครับวันนี้หลวงตาตอบคำถามจากคุณมวยจิ๋วครับหลวงตาคะดูลมแล้วชอบเผลอค่ะจะทำยังไงให้ดูได้ตลอดคะพอมันรู้ว่าเผลอนั่นแหละมันมีแล้วมีสติแล้วถ้าเผลอจริงๆมันไม่รู้ว่าเผลอหรอกเหมือนคนบ้าเนี่ยถ้ามันรู้ว่าตัวเองบ้ามันไม่บ้าหรอกแสดงว่านี่มันมีแล้วอย่าไปกังวลเลยนะจากคุณบัญชาเฉยไทยสงกราบขอนมัสการให้กำลังใจก่อนบวชหน่อยครับบวชครั้งแรกครับบวชเนี่ยนะมีอานิสงส์มากก็จริงจะเป็นดาบสองคมนะบวชมาเนี่ยถ้ามาทำชั่วก็ยิ่งหนักนะจำไว้ไม่ใช่บวชแล้วได้บุญเลยนะจริงไหมล่ะมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะโอ้ยบางทีบวชนี่จัดเงินหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านบวช7วันอย่างเงี้ยดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเลยสึกแล้วจริงไหมล่ะอันนี้ก็เรื่องบวชตามประเพณีฮะนี่เป็นที่บวชมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นน่ะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกพอสึกออกไปก็กินเหล้าเมายาไม่เห็นพัฒนาอะไรขึ้นเลยเขาเรียกว่าบวชไม่ได้บวชเลยถ้าบวชเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมีเบรกมีสติปัญญาที่จะให้รู้ว่าบวชทุกวันนี้โอ้ยเหมือนบวชกล้วยบวชชีไปเลยฮะฮะไม่มีหลายคนบอกว่าผมบวชแล้วว่างั้นบวชกี่วัน7วันว่าโอ้ยตลกจากคุณวีรศักดิ์ครับอาการตึงๆอยู่กลางระหว่างดั้งจมูกแล้วรู้สึกตื่นตาแข็งๆเหมือนเรากินกาแฟเยอะๆเป็นสภาวะไหมครับเป็นสภาวะแน่นอน 100% เลยมันไม่เชื่อก็ถามกูบาทุยกูบาทุยก็จะนอนได้ที่ไหนเมื่อก่อนตอนนี้ตั้งแต่ไปอยู่กับเรด้านี่เหมือนกดสวิตช์เลยก็ไม่รู้ไปฝึกอะไรให้กันยังขอเรียนกับเนเนได้อยู่ว่าทำไมหลับเร็วจังนั่งปั๊บเดี๋ยวคอหักพัดลงเลยไอเราเนี่ยโอ้ยนะถามมาจากคุณกันตพงศ์ครับผมนั่งใหม่ๆเห็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับหลับตาเปล่าหลับตาก็เห็นนะถ้ามันจะเห็นนะเหมือนคนไปอะไรนะไปขอเลขหลวงพ่อบอกว่ามึงหลับตาไหมหลับตาลงสิ
ึงเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละอนาคตของมึงพวกไปแทงหวยเอ้ยพรุ่งนี้หวยออกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือคนเล่นหวยพอวันที่16กูจะไม่ซื้ออีกแล้วว่างั้นพอใกล้ถึงวันที่1มีเอาอีกแล้วโพยเต็มเลยอย่างเงี้ยจากคุณพานุเดชผมเคยนั่งแล้วเห็นลมเป็นแท่งๆชัดมากแล้วหายไปแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยครับเพราะอยากเป็นไงทำไมพยายามลืมให้ได้นะนี่เก่งนะนี่เนาะเห็นลมเป็นแท่งเห็นเป็นควันเลยนะนี่แสดงว่าจิตเขาละเอียดมากนะคนเนี้ยนะจากคุณพัฒพิชากราบเรียนถามค่ะความสุขกับความสงบต่างกันไหมคะความสุขมันไม่มีหรอก มันจะไม่ต่างกันได้ยังไงทั้งโลกเรามันมีแต่ทั้งธรรมมันไม่มีนะทั้งมีแต่ความสงบความสงบก็ไม่ใช่ความสุขมันเหนือกว่าความสุขเหนือกว่าอารมณ์โอ้มันสงบจากอารมณ์มันจะไปสุขไปทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมความสุขทั้งโลกเนี่ยก็เหมือนความพอใจไงฮะความอะไรนะความทุกข์ก็คือความไม่พอใจนะมันก็เกิดดับๆอยู่มันไม่ใช่ความสุขหรอกแล้วความทุกข์มันลดลงจริงๆทำไมเขาถึงให้บวชก่อนแต่งงานรู้ไหมสมัยคนโบราณทำไมต้องให้บวชก่อนแต่งงานเพราะถ้าแต่งงานไปบวชแล้วมันจะไม่สึกเพราะมันตกนรกจากคุณวรจักรครับกราบนมัสการหลวงตาครับที่แสดงธรรมตรงจริงและไม่เอาประเพณีที่จะพาธรรมของพระพุทธเจ้าเพี้ยนไปด้วยอันนี้เขาความเห็นครับหลวงตาจากคุณวิรดานอนทำสมาธิแล้วจิตพุ่งขึ้นบนฟ้าสูงขึ้นค่ะแบบนี้จิตจะลอยไปไหนคะต้องทำสมาธิแบบนี้ต่อไปไหมครับมึงลอยไปจริงไหมแล้วจิตลดผลไปใจก็ช่างหัวมันต้องมีความรู้ไว้นะเนี่ยจิตลดผลเนี่ยนะเห็นไหมมันเข้าไปปุ๊บมันพุ่งออกไปเลยเห็นไหมบางทีก็ดิ่งลงอย่างเงี้ยนะนี่เขาเรียกลดผลมากนะจากคุณลมิดาน้อมกราบหลวงตาการเข้าถึงความบริสุทธิ์ต้องทำยังไงคะก็ฝึกอานาปานสติอยู่ในลมไม่ได้เดี๋ยวก็บริสุทธิ์เองแหละนะคำว่าบริสุทธิ์จริงคือไม่มีอะไรเจือปนนะจะบริสุทธิ์จริงๆก็ต้องไม่มีตัวด้วยถ้ายังมีตัวอยู่ไม่บริสุทธิ์หรอกเพราะมันยังมีอยู่ไงเหมือนศาสนาพุทธเราเนี่ยที่จริงอ่ะเราไม่ได้เน้นแบบประเพณีอย่าลืมนะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่ศาสนานะเพราะมันเป็นของท้องถิ่นของแต่ละถิ่นอ่ะจึงเรียกว่าประเพณีเข้าใจไหมประเพณีทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือต่างกันนั่นเรียกว่าประเพณีแต่ศาสนาเนี่ยมันเหมือนกันมันเป็นสากลเข้าใจไหมเราต้องเข้าใจเรื่องศาสนาก่อนเหมือนเอาถ้าเราหลวงตาเคยพูดเรื่องสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปนะเห็นไหมพระเจ้ามิเรนทะไม่ใช่เลยเป็นคนสร้างคนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีเห็นไหมแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงแต่ทุกวันนี้ทำไมเอามาสอนว่าสร้างบุญได้สร้างพระได้หลายกับหลายกันอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงนะพระพุทธเจ้าว่าเห็นไหมตอนพระองค์ใกล้จะปรินิพพานมีพวกหนึ่งร้องห่มร้องไห้เห็นไหมพระมาอยู่ต่อหน้าพระองค์แต่มีภิกษุพวกหนึ่งไม่มาเลยโน่นทำความเพียรเขาทางยังกรมนั่งสมาธิอยู่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนั่นแหละคือลูกเราปฏิบัติบูชาทั้งห่างนะซึ่งเป็น
เป็นบูชาที่สูงสุดนะทุกวันนี้มันใช้อามิสบูชาซื้อแต่บุญนะนะพระจนอ้วนหมดมึงเห็นกูไหมจริงไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวไปวัดนั้นอาจารย์นั้นเป็นพระอรหันต์อาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์ยังกับมันมีเครื่องวัดพิสูจน์เอาไม้กูสักเครื่องถึงมาวัดรู้จริงไหมล่ะแหมมันไม่ใช่โควิดที่จะแย่จมูกแล้วขึ้นสองขีดเป็นอย่างเงี้ยอะจริงไหมล่ะอันนี้เป็นไปหมดรู้หมดว่าพระอรหันต์ยังอยู่วัดนั้นหลวงปู่นั้นหลวงตาเนี่ยคนนั้นเป็นโสดาบันคนนี้เป็นสกิทาเอาไปแล้วมันมีบ้างมีเขตยังไงนายดาบนี่ไงฮะมันถึงนิ่งโง่ไปไงฮะถ้าจะพูดอย่างเงี้ยฮะก็หาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นคนพูดไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดอย่างงี้แหละก็พูดตรงหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะนี่ศาสนาพูดเราป่นปี้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้จะกินข้าวก็ต้องจุดธูปจุดเทียนมันเกี่ยวอะไรฮะจริงไหมล่ะไม่จุดธูปมันกินไม่ได้นะข้าวเนี่ยฮะจริงไหมมันจะไม่บาปเลยครับหลวงตาโอ้ยไปกินข้าวก็จะบาปก็เพลินไปแล้วฮะหลวงปู่มั่นไปอยู่บนป่าบนเขาถ้าไม่เห็นฮะไปปองอาบัติกับใครล่ะจริงไหมล่ะมันเกินไปแล้วนะทุกวันเนี่ยตอนนี้ไปสร้างอะไรขึ้นมาล่ะฮะเห็นไหมพระสององค์ที่อยู่นครสวรรค์ที่มาขออะไรมีที่อยู่เจ็ดไร่อะไรฮะอันที่เขาจะไล่ออกอ่ะคือไปซื้อที่เขาราคา3ล้านเพราะจะทยอยส่งสร้างมาคือ10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยไม่ส่งเขาส่งเขานิดหน่อยอย่างเงี้ยราคา3ล้านเพิ่งส่งเขาไป 20,000 มั้งน่ะฮะเขาก็จะไล่สิทีเนี้ยฮะไล่แล้วทำยังไงล่ะมาหาหลวงตาไงหลวงตาช่วยด้วยทีนี้เอารูปวัดมาให้หลวงตาดูพอหลวงตาเห็นปุ๊บหลวงตาไม่ช่วยเลยเพราะอะไรพอหลวงตาแนะนำให้เพราะว่าเห็นเวสสุวรรณสามองค์เบ้อเล่อเราอยู่นั้นให้เวสสุวรรณช่วยสิกูว่าเงี้ยไปกราบเวสสุวรรณให้เวสสุวรรณเนี่ยมาซื้อที่ให้ไปก็เอาเงินกระถิ่นเงินมาสร้างเวสสุวรรณนึกว่ามันจะช่วยได้ก็เป็นหนี้สิฮะเหมือนพระบางองค์นี่ไปสร้างพระศรีวลีเนี่ยอยู่แนวใกล้ๆเนี่ยสร้างไม่ใช่น้อยองนะสร้างรอบกุฏิสร้างอะไรนะตอนนี้หนีไปแล้วนะฮะเพราะอะไรติดหนี้ค่าปูนที่ไปปั้นพระศรีวลีเขาบอกปั้นพระศรีวลีจะมีโชคลาภมันไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นอย่าลืมพระศรีวลีนี่เป็นสัญลักษณ์อะไรอ่ะทานที่ถ้ามีโชคลาภเพราะทานพระศรีวลีเนี่ยทานมาตลอดชีวิตทานมหาศาลมากนะจนตระกูลเศรษฐีเนี่ยท่านออกมารองรับบารมีท่านไม่ได้ขนาดเป็นมหาเศรษฐีนะต้องสองตระกูลของมหาเศรษฐีมารับเลี้ยงพระองค์เห็นไหมแค่เกิดมาเนี่ยก็รองรับไม่ได้แล้วนะเพราะท่านทานมหาศาลท่านถึงรวยไงฮะไม่ใช่ยะมาแล้วไม่จะอยากได้แหมไม่สร้างอะไรจะปั้นเพชรสวรรค์ปั้นพระศรีวลีฮะจริงไหมต้องรู้นะว่าพระศรีวลีเนี่ยท่านสัญลักษณ์ของการทานยิ่งปั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจนมากเท่านั้นแหละกูว่าฮะเห็นไหมหนีจากวัดไปแล้วเลยติดหนี้เขามาถามเอาข้าปั้นช่างปั้น เห็นไหมเราต้องรู้จักธรรมะต่างหากล่ะคำสอนต่างหากล่ะที่มีประโยชน์อย่าให้พระพุทธรูปอย่าให้ประเพณีเป็นม่านบังพระพุทธเจ้าไว้เลยนะบ้างพระบังพระศาสนาธรรมที่ท่านสอนที่เป็นประเสริฐเลิศเลอที่มีคุณค่ามหาศาลฮะที่จะเกิดประโยชน์ต่อจิตต่อใจตัวเองฮะไม่มีใครมาโดนบันดาลล่ะเอาพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยสี่ประการเอาหนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นเดี๋ยวนี้มันไปสะเดาะเคราะห์ฮะ
เหมือนอยู่อำเภอชุมพวงใช่ไหมตอนหลวงตาไปพาหลวงตาชัยไปเยี่ยมลูกอ่ะไปนอนอยู่วัดหนึ่งมีหลวงปู่คนหนึ่งอายุประมาณ80-90แล้วล่ะโยมมาหาทำยังไงต่ออายุให้เขานะทำปากมุ้มมิบมุ้มมิบนะโยมก็มาพอโยมกลับไปหลวงตาเลยถามว่าต่อให้เขาได้จริงๆเหรอไม่ได้หรอกแล้วเอาบทไหนละต่อยเขาก็พอวันตุซับนี่แหละวังโอ้ยตัวเองยังจะไปไม่ไหวยังไม่ต่อให้ตัวเองมั่งกูว่านี่โอ้ยเขามาให้ต่อมาให้ต่อต้องอธิบายเขาฟังที่ว่ามันทำไม่ได้ไม่ใช่เขาโง่ไม่ใช่ว่าต่อให้เขาเพื่อเขาสบายใจมันไม่สบายใจหรอกมันจะหลงเชื่อว่ามันต่อได้ไปอีกนานเลยแล้วไปที่ไหนก็จะต่อหลอกเอาตังเขาอยู่นั่นน่ะมันไม่เป็นอุบายหรอก อุบายไปสู่แห่งความหลงความโง่นะนะศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งสติปัญญานะศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะทุกวันนี้เพราะมันศรัทธาอย่างเดียวไงฮะจากคุณธนจิรวัตรครับกราบนมัสการหลวงตาครับขอหลวงตาอธิบายวิธีการเคลื่อนลมครับอ๋อก็ใช้ลมยาวๆเบาๆนะเบาๆนะเข้าเบาๆออกยาวๆนะแล้วหยุดไว้พักนึงทำวันละ10นาที20นาทีให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยสั้นสั้นเบาๆเมื่อโอ้ยขจิบอกเป็นภาษาลาวคือเศร้าเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะก็ดูอยู่กับลมแล้วนะพอหมายถึงอยู่กับลมเพื่อให้สตินี่แนบอยู่กับลมให้มันมีให้มันกลมเกลียวเป็นอันเดียวกันกับลมเมื่อสติเป็นอันเดียวกับลมมันจะมีกำลังขึ้นจะสร้างปฏิกิริยามีผลต่อร่างกายดูง่ายๆเดี๋ยวก็จะตึงหัวมั่งข้างหลังก็เหมือนแผ่นอะไรมั่งอย่างเงี้ยฮะหน้าอกก็เหมือนมีอะไรยืดดึงไว้กับอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแล้วอย่างเงี้ยนะก็เรียกสภาวะจากคุณก๊อบล่าครับขอโอกาสครับหลวงตาการแผ่เมตตาต้องใช้ปิติหรือเปล่าครับโอ้อันนั้นมันเป็นกำลังของอันนั้นปิติของฌานแล้วนะการแผ่เมตตาแท้จริงคือแผ่ตัวเองนี่แหละนะเหมือนการทำบุญนี่แหละไม่ได้ทำให้คนอื่นหรอกทำให้ตัวเองนี่แหละทำอะไรก็ทำเพื่อตัวเองนั่นแหละคนละทุกวันนี้อย่ามาพูดเลยว่าใช่คนนั้นคนนี้เหมือนเราให้ทานพระเนี่ยก็ทำเพื่อให้ตัวเองได้รับอานิสงส์ใช่ไหมแผ่เมตตาเหมือนกันเพื่อให้จิตตัวเองนี่เจริญพรหมวิหาร4เพื่อจะปลดล็อกกรรมตัวเองออกมานะเหมือนคนโทสะจริตที่แผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยเจริญไปเรื่อยๆเนี่ยโทสะจะลดลงฮะเหมือนคนที่เป็นโลภะเหมือนคนโลภเนี่ยนะทำไม่บ่อย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 ความโลภของเราก็จะจางหายไปจางหายไปจนสิ้นสุดแห่งความโลภะตัวเนี้ยฮะเห็นไหมจากคุณรัศมีครับกราบเรียนถามหลวงตาฝึกอานาปานสติครั้งแรกมีอาการปวดศีรษะหูอื้อหูอื้อลมออกหูต้องทำยังไงต่อไปครับโอ้ยไม่ต้องทำยังไงมึงดูลมอัดเข้าไปหูเนี่ยบางทีเนี่ยมันทะลุกันเลยนะเขารู้กันเลยฝึกอานาเนี่ยถ้ามันเริ่มมีกำลังหูตึงแล้วหูอื้อเนี่ยหูนี่ดับนะดับไปหลายชั่วโมงบางทีนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยก็มีนะมันเป็นสภาวะเดี๋ยวมันก็เปิดปัก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 โอ้ดังดีมากสินะจากคุณแมงทับครับหลวงตาค่ะก็แมงทับก็มีไม่มีชื่อกิ๊บผมมั้งถามว่าการตัดอาลัยอาวรณ์ต้องทำอย่างไรคะรู้ว่าทุกข์ค่ะแต่ก็ยังทุกข์ค่ะก็ถ้ามันตัดได้มันก็ไม่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะความตัดความยึดนี่แหละคือความทุกข์นะแต่มันหาวิธีตัดไม่ได้มันจะตัดได้ยังไงแค่บ้านตัวเองมันก็ทิ้งไม่ได้ฮะเมียตัวเองก็ยังเดินต้อยต้อยตามตูดกันอยู่ไม่ใช่เหรอฮะไม่ได้หนีจากกันไม่ได้ฮะไปอธิษฐานด้วยกันเห็นไหมผัวกับเมียไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปฮะผัวถามเมียว่าเธออธิษฐานยังไงวะ
อธิษฐานเพื่อจะหลุดพ้นวันนั้นถามผัวว่าแล้วเธออธิษฐานว่ายังไงว่าอธิษฐานจะเป็นคู่กับเธอตลอดไม่เอาเผื่อมึงตายเป็นหมาแล้วกูจะเป็นหมากับมึงแหมยังไม่ยอมก็ดิยังไม่ยอมปล่อยยอมวางเห็นไหมฮะความยึดตัวนี้จำไว้นี่แหละคือบ่วงแห่งมารเลยแหละจำไว้มันไม่ยอมง่ายๆมันเป็นยางโอ้อะไรอาวรณ์เหลือเกินนะทวงแล้วนะนายบอกจะไม่ทิ้งกันโอ้ยแล้วใครมึงตายพร้อมกันหรือเปล่าไม่รู้ฮะจำไว้ฮะจากคุณใจดีครับอิทัปปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรขอรับอ๋อก็มันเป็นเช่นนั้นเองไงฮะอันนั้นเป็นคำพูดที่เป็นโมหะไม่ใช่หรอกก็ปฏิจจสมุปบาทมันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยถ้ามันดับจริงไงล่ะมันไม่มีอะไรจะพูดเลยแหละจากคุณสราพรครับกราบเรียนถามหลวงตาครับใส่บาตรแล้วกรวดน้ำจะถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าครับใส่บาตรแล้วก็ถึงพระแล้วล่ะเข้าบาตรฮะทำแบบกรวดน้ำไม่รู้จะถึงหรือเปล่ากูไม่รู้อาจจะไปมึงอย่าไปกวนใส่รูมดนะฮะมดกัดนะเว้ยจริงๆไม่ต้องกวดก็ได้นะเห็นไหมบุญมันสำเร็จด้วยการเจตนาจริงไหมล่ะอันนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หรอกนะนะจากคุณอภิญญาอนันต์ไทยครับจิตหมุนตลอดเวลาคืออะไรเป็นมา7ปีถามหลายอาจารย์แก้ไม่หายสักทีครับเพราะมันมีจิตไงมันก็เลยหมุนจิตมันคืออะไรล่ะจิตมันไม่มีตัวตนมึงจะให้มันหมุนได้ยังไงอันที่หมุนนั้นมันเป็นอารมณ์มั้งเป็นสภาวะมันไม่ใช่จิตนะถ้ามันใช่จิตแล้วใครเป็นครูคนรู้ว่ามันหมุนล่ะฮะไอ้ตัวหมุนมันไม่ใช่จิตนั่นไอ้ตัวผู้รู้ที่ดูว่ามันหมุนนี่สิฮะฮะเหมือนคนเอาความสงบนี่แหละเออจิตสงบแล้วใครเป็นคนรู้ว่าจิตสงบล่ะฮะเอาอารมณ์นั่นนะเป็นจิตฮะอันนี้ก็เอาตัวหมุนนั่นเป็นจิตก็ยุ่งไปสิฮะมันไม่มีตัวก็พยายามสร้างให้มันเป็นตัวไอ้หมุนนั่นมันไม่ใช่จิตอะไรล่ะคือผู้รู้อะไรล่ะคือผู้ถูกรู้ไอ้ตัวหมุนน่ะคือผู้ถูกรู้ฮะตัวผู้รู้คือตัวผู้เห็นทำไมอยู่กับผู้รู้ล่ะโอ้ยพวกนั้นเป็นสภาวะการที่เดี๋ยวก็เกิดดับๆไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นอนิจจังเหมือนอารมณ์นี่ก็เหมือนกันแม้แต่ความสงบนี่ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมใครจะสงบอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติฮะเขาเรียกเป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทสุขเวทนาไม่ใช่เวทนาสามอ่ะฮะทุกข์ก็เป็นสุขสุขเวทนาอุเบกขาก็เป็นสุขไม่ทุกข์ทุกขะมาทุกขะก็เป็นเวทนาสามเห็นไหมมันไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใช่จิตแล้วมันไม่มีจริงเห็นไหมมันเกิดรับมึงจะให้มึงทุกข์สักปีมึงทุกข์อยู่ได้ฮะจริงไหมทำไมไม่อยู่กับผู้รู้ล่ะฮะนี่แหละมันก็เลยมีสองมีสามฮะไปเอาอาการสภาวะพวกนั้นเป็นจิตนี่นี่ผู้รู้อยู่นี่นี่นี่รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่ไอ้พวกสิ่งถูกเห็นน่ะไม่ใช่จิตฮะฮะเข้าใจไหมมันเป็นมายาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดดับเป็นอนิจจังรู้ไหมมันไม่จริงเหมือนคนเห็นนิมิตนี่เห็นจริงไหมล่ะภาพนิมิตอ่ะเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงไงงั้นจะเรียกนิมิตเหรอเขาไปหลงตะคุบเอามันเป็นจริงเป็นจังบ้าสิฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าหลงนิมิตคือไปยึดเอานิมิตสิ่งที่ตัวเห็นเป็นเทวดาไม่เห็นล่ะคุยเป็นสุขเป็นตายเห็นไหมถามว่าเห็นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงจริงไหม
คนทุกวันนี้อย่าว่าจะหลงนิมิตเลยนะแม้จะลูกนิมิตมันก็หลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาพระพุทธเจ้าบอกอานนท์ไปเราจะพาไปฝังลูกนิมิตกูไม่เคยได้เห็นนะในพระไตรปิฎกจริงไหมล่ะแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรกันนั่งหนาจริงไหมสร้างโบสถ์อลังการงานสร้างอะนะแต่ไม่ได้ใช้งานหรอกเอาให้คนไปขอจุดธูปเทียนขายธูปขายเทียนอะนะกราบไหว้บิงบอลขอโน่นขอนี่นะมันเป็นส่วนส่งเสริมไสยศาสตร์ที่มีกำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าฮะไหนเป็นผู้อยู่ง่ายฮะสมถะตอนนี้กูเห็นแบบพันล้านสองพันล้านมันสวนกับการกระทำจริงนะก็มันก็มีไม่รับตังค์ว่างั้นสร้างอะไรโอ้โหยิ่งกว่าโยมอีกฮะบางทีโยมที่มาบริจาคตังค์อ่ะนั่งซาเล้งอ่ะนะแต่พระคนที่รับตังค์โยมโอ้โหนั่งรถเบนซ์อ่ะนะฮะกูดูแล้วมันไม่สมดุลกันเลยกับผู้ให้กับผู้รับจริงๆนะดูแล้วก็น่าเวทนานะจริงไหมแล้วบางทีก็ไม่รู้จะทั้งอะไรนักหนาอยู่สององค์ก็โอ้โหนะจนมีจะขี้นกฮะไม่ได้ใช้งานเลยโอ้เวลาจัดงานปีหนึ่งใช้ครั้งเดียวนะนะนั่งกระดินก็ได้จัดงานแล้วนะฮะจริงไหมทำไมไปต้องไปสร้างขนาดนั้นนะตอนนี้กูวัดเนี่ยโอ้โหเฉพาะช่องเมสใน11วัดอ่ะนะวัดละ2องค์3องค์อ่ะนะอย่างมากก็5 6องค์อ่ะจริงมั้ยเดินต้อยต้อยยังกับหมาเหงาอ่ะนะจริงมั้ยมันไม่มีกำลังใจมันสึกหนีจากกันหมดจริงๆก็เพราะไม่มีกำลังใจไงเพราะครูบาอาจารย์ก็มีจะอะไรก็ไม่รู้ฮะทำแต่ข้อวัดทำแต่ข้อวัดก็คงบรรลุธรรมแล้วนะเฉพาะตัวอาจารย์ก็ไม่บรรลุธรรมเราไม่รู้เป็นอะไรนะทำไมไม่ให้จิตว่าโอ้โหขนาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัมปันโยนะทุกวันนั้นมันเก่งเกินพระพุทธเจ้าจริงนะตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปตรวจสอบในห้องนอนเลยนะเอาไปเอามาก็ไปฉันบวบกันนะกูได้ยินว่าใครไม่รู้คนพูดว่าฉันบวบกินบวบกูยิ่งชอบกินบวบอยู่ด้วยสแกงเทปปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยกูเลยไม่อยากกินในทุกวันเนี่ยมันก็มีสับต่างๆมีคนดูกูไหมเนี่ยกูพูดคนเดียวเนี่ย 1,200 ครับหลวงตาวันนี้ก็มีคนดูเยอะอยู่นะไอ้สิไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกดูอยู่หนึ่งคนแต่ครูบาสิทธิ์นะเพราะจะหาเงินอะไรนะหาเงินไอ้เสื้อที่แล้วไปขุดเป็นบ่อเพื่อกักน้ำไว้ขุดสักหรือ90กว่าเมตรเลยนะกักน้ำไว้ให้เต็มเลยทีเนี้ยเราล้อมรั้วนะแล้วก็เราเอาน้ำตรงนั้นขึ้นมาใช้เพื่อเป็นสแปร์เพราะว่าวัดเราใช้น้ำวัน 120,000 ลิตรอย่างน้อยเพราะคน400คนเนี่ยใช้น้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะเราก็หลวงตาก็เลยว่าลงไปดูแล้วตรงนั้นอ่ะขุดน้ำมันไม่มีตลอดปีไงแล้วมันก็ไม่ไกลเนาะอยู่ตีนเขานี่เองเราเอาแมคโครไปขุดเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งไงฮะน้ำตาก็เลยไลฟ์สดเป็นกรณีพิเศษวันนี้เพื่อหาปัจจัยระดมทุนนะคนละบาท2บาทนะเพื่อจะไปเป็นค่าแมคโครจุดแล้วก็ไปซื้อที่เขานะพรุ่งนี้หลวงตาเขาจะไปเจรจาที่เขาวางเงินวางทองกันนะพรุ่งนี้นะถ้ามีอะไรต่อหลวงตาครับจากคุณหมูต่อไม่ใช่หมูตุ๋นครับกราบหลวงตาถ้าฆราวาสเป็นพระอรหันต์แต่ไม่บวชได้ไหมครับแล้วมึงจะอยู่ทำไมอ่ะอยู่ไปทำอะไรเอาถามหน่อยตาก็สอนธรรมะได้ครับหลวงตาโอ้โหอยากสอนคนนี้นะอยากเป็นอรหันต์เพื่อจะไปสอนคนนี้นะมันขัดแย้งกันไม่เป็นมันก็สอนอยู่ไม่ใช่เหรอฮะมันก็แปลกนะแต่อยากเป็นพระอรหันต์แต่ไม่อยากบวชก็ลองเป็นดูซะก่อน
นะอย่าเพิ่งไปคาดการณ์ข้างหน้าว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่บวชได้ไหมให้มึงเป็นแล้วก่อนนะตอนนั้นค่อยว่ากันค่อยตัดสินใจเอาเองจะเป็นยังไงอ่ะนะจริงไหมล่ะถ้าอยากสอนธรรมก็ไม่ต้องเป็นก็ได้ก็เห็นคือสอนกันอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอยู่ไม่ใช่ทุกวันเนี้ยนะจากคุณธรรมะสอนใจกราบเรียนถามหลวงตาค่ะโยมดูลมแล้วทำไมเกิดสภาวะทางกายร้อนเหมือนเป็นไข้บางทีร้อนตรงหน้าอกฝ่ามือทั้งกายคะก็บอกแล้วมันมีกำลังไงเชื่อไหมมันเอาร่างกายนี่แหละเป็นสนามรบจริงไหมความยึดมั่นถือมั่นพลังงานต่างๆเห็นไหมแม้แต่โทสะมันก็สร้างพลังงานออกจากกายทั่วกายใช่ไหมแล้วมันจะมโหไปฆ่าคนได้เหรอแต่สร้างพลังงานตัวนี้หมายถึงว่าเราสร้างศีลสมาธิเป็นพลังงานฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะไปทำลายพลังงานตัวนี้ไปกำจัดตัวนี้ออกมามันอยู่ตรงไหนอยู่ในกายมันก็ต้องเอากายเป็นที่สนามสิมันก็เลยเกิดผลเป็นสภาวะเผากันมั่งอะไรมั่งรบกันสับประยุทธ์กันฮะบางทีปวดหัวฮะบางทีหายใจแน่นจมูกหนักมากเนี่ยเห็นไหมบางทีจะปวดหัวยังกระตาจะกระนอนนอนกันนะฮะจำไหมจากคุณลินเสนาภักหลวงตาครับดูล้มมากๆตึงขมับเย็นตามหัวพอจะคิดมีตัวไปตัดคิดปุ๊บรู้ปั๊บคิดต่อไม่ได้มันให้รู้แต่ลมอาการปกติไหมครับหลวงตาปกติโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยคนนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดจริงๆนะยอดแล้วจากคุณชัยนรงค์กับเรียนถามหลวงตาครับกระแสพระโสดาบันมีอย่างไรบ้างครับพระโสดาบันนี่นะผมมาถามคนไม่เคยเป็นแล้วก็จะอธิบายให้ฟังได้ยังไงเนาะเอาอย่างเงี้ยเอาเป็นความเห็นหลวงตาดีกว่าเนาะพระโสดาบันเนี่ยคือภพชาติในสั้นลงคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ปฏิจจประต่อนะสมมติว่ากระแสแห่งการเกิดเนี่ยของพระโสดาปกตินะของคนปุถุชนธรรมดาล้านร้อยครั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยรู้ทันเนี่ยเหลืออยู่50ครั้งการเกิดเห็นไหมมันลดลงคือรู้ทันความคิดปรุงแต่งนี่แหละนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระโสดาบันที่เห็นเหตุตัดสั้นลงสั้นลงเห็นไหมนั่นแหละคือเหตุของพระโสดาบันแต่พระโสดาบันเนี่ยทำไมถึงตัดกามทำไมถึงอยากรวยเพราะว่ามันยังไม่เสถียรกำลังสมาธิกำลังของปัญญามันยังไม่เสถียรแต่จะพัฒนาขึ้นแน่นอนพระโสดาบันคือเป็นโลกุตระธรรมที่ไม่เสื่อมแล้วมิจะจะดันไปข้างหน้าครับจากคุณเจ้าจิครับกราบสอบถามหลวงตาเวลาหนูเริ่มนอนภาวนาดูลมไปเรื่อยๆรู้สึกลมหายใจเบาลงสั้นเข้าเรื่อยๆร่างกายรู้สึกหนักและชาทั้งตัวอยากถามหลวงตาว่าควรปฏิบัติต่อไปเช่นไรคะโอ้ยปฏิบัติต่อไปเลยต่อไปมันจะชาแข็งไปทั้งตัวแล้วน่ะแล้วลมหายใจจะเหลืออยู่นิดนึงแบบแบบแบบโอ้นี่ทรงมีกำลังทรงชาญไว้นะก็ลองหันพวกนี้ไปทางอื่นนะให้เขาได้ดูรอบข้างด้วยก็ได้นะอย่าไปกดเหมือนวันนั้นแหละตัดปุ๊บไปเลยโอ้ยไม่มีคนมาวันนี้มาดูต้องเยอะแยะมากมายนะ5-6คนเลยหลวงตาครับจากคุณลุงโลดดวงสุริยเนตรหลวงตาผมขอไปอยู่วัดได้ไหมครับร่างกายไม่ครบ32ไม่สามารถบวชได้แต่ไปภาวนาได้ไหมครับมึงเป็นประสาทกินยาบีห้าฮะมันอะไรขาดล่ะไม่ครบตรงไหนต้องอธิบายมานะจริงไหมไม่ใช่แขนขาดทั้งสองข้างแล้วใครจะไปล้างขี้ให้แม่กูไม่เอานะจริงไหมล่ะเอาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับโอ้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยไม่ต้องไปเดินตามบิณฑบาตก็ได้แต่ว่าพูดง่ายๆไปขี้เป็นเยี่ยวเป็นอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะไม่กูล้างขี้กูไม่เอานะฮะจริงไหมล่ะพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยแหละจากนาย
ร่วงพุทธครับกราบถามหลวงตาผมฝึกปฏิบัติดูลมตามหลวงตา4เดือนกว่าไม่ว่าเดินนอนนั่งทำงานก็ดูลมได้ตลอดแต่ไม่เคยเห็นนิมิตกับเขาครับโอ้ยอย่าไปเห็นเลยนิมิตมึงอย่าเห็นเด็ดขาดนะนิมิตมันแก้ยากมากถ้าไปหลงเอาดีแล้วจะเลยนึกไปเรื่อยๆอย่าไปเห็นเลยกูขี้เกียจไล่คุบเขาว่าเขามาถูกทางไหมครับถูกทางถูกทางแน่นอนนะไม่ต้องไปเห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ลมนี่แหละดีนะไอ้วันนี้กูไล่มาหลายนาทีแล้วนะโอ้40แล้วขอคำถามสุดท้ายครับเอาได้ได้ได้ค่ากันเทศก็ไม่ได้นะช่วงนี้จากคุณธวัชสิริกราบถามครับที่ว่าเทวดารักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมครับโอ้เทวดามันมีการมีงานอยู่มันจะมารักษาทำไมกูเห็นแต่พระวัดนั่นแหละรักษาปิดประตูไว้ยิ่งเป็นพระทองคำยิ่งรักษาหนักกว่าเดิมถ้ารักษาแล้วก็ไม่จัดเอาเสียงทำไมเทวดาไม่เตะเอาล่ะฮะไม่รักษาจะไปพุทธรูปเทวดามันก็อยู่กับเขาไม่ยุ่งอะไรก็เขาว่าพระพุทธรูปก็จะมีเทวดามาอารักขาครับโอ้ยไม่มีหรอกสวดจนตายก็ไม่มีหรอกนะฮะสมันตาจักรวาเรสุอยู่เอาสิจะมาไหมล่ะฮะกูไม่เห็นมาสักทีไม่สวดก็มาถ้ามึงมีศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงอรหัตผลนะฉะนั้นวันไหวมากเทวดานะไปอยู่ที่ไหนก็แห่เป็นขบวนเลยล่ะเพราะมันมีกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งสมาธิปัญญาแต่ปุถุชนไม่อยากเข้าใกล้มันเหม็นนะจำไว้มันเหม็นเหม็นอารมณ์พวกนี้นะมันหยาบมันคายมากเขาทนไม่ได้หรอกนะถ้าจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากที่เขาเข้าใกล้นะพระพุทธรูปจิตพระพุทธรูปไม่มีเขาจะไปเข้าใกล้ทำไมนะจริงไหมล่ะนะจะไปสวดขนาดไหนก็ตามเธอสวดจนตาดูหนอกก็มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเห็นไหมสมัยเสียกรุงมคธก็เพราะเอาพระไปสวดป้องกันประเทศนี่แหละเจ้ากรุงมคธถึงได้เสียให้พระเจ้ามูฮัมหมัดนะใช้ทหารแค่200เองนะยึดกรุงมคธอ่ะฮะไม่เห็นประวัติศาสตร์บ้างเหรอรู้ไหมนิกายสุดท้ายในอินเดียนิกายอะไรมนตรยานคุ้นไหมมนฮะสวดแต่มนภาษาสนธยาฮะเอาไปอ่านประวัติศาสตร์ดูสินะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะกันเทศก็ไม่ได้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละสมควรแก่เวลานะนะก็ขอยุติการถ่ายทอดสดแล้วขอประกาศเนาะวันที่17นะตอนเย็นบ่ายๆแล้วถึงวัดปากกุงอ่ะนะนอนอยู่คืนนึงฉันเสร็จตอนเช้าก็เดินทางไปเขาใหญ่วิมุตติยานะเขาใหญ่คีรีรัตน์รีสอร์ทนะปากช่องนะเขาใหญ่นะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอีกคืนนึงนะ18 19 19ออกอยู่19 20เนาะครับอยู่2คืนอยู่2คืน2คืน19 20นะที่วิมุตติยาหรือคีรีรัตน์รีสอร์ทเขาใหญ่เนาะแล้วก็จะเดินทางไปสัตหีบ21อยู่สัตหีบเนาะอย่า21ตอนเย็นอยู่ที่อะไรนะบางค้าเนาะครับ21 22นะเดินทางกลับวัดใช่ไหมครับผมเดินทางกลับวัดถึงวัดประมาณ23กลางคืนนะ24ก็ยังอยู่วัดอยู่เนาะทีนี้หลวงตาก็จาก25ถึงวันที่3เมษายนยังอยู่ที่วัดเนาะเพราะว่าหลวงตาจะไปหลวงปู่สมบูรณ์นะให้เป็นงานท่านนะงานมุทิตารับพัดยศพระราชของหลวงปู่สมบูรณ์นะท่านก็อยากให้หลานไปหลวงปู่สมบูรณ์ยังไงปู่หลานคู่นี้ก็คงแยกกันยากแล้วนอกจากใครจะตายก่อนใครแค่นั้นแต่ดูๆแล้วหลวงตาก็ยังไม่รีบหรอกนะหลวงปู่สมบูรณ์ว่าท่านจะยกสมบัติให้หลวงตาว่างั้นหลวงตาก็เลยว่าโอ้คงได้เยอะเนาะยกอะไรละปู่วัดว่างั้นโอ้ยมันจำนองได้หรือเปล่าวัดหลวงตาครับขออนุญาตครับ
นี่คุณบรรลือบอกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจแก่หลวงตาฟังแล้วผมจะเปลี่ยนจากอิสลามเป็นพุทธพ่อหลวงตาโอ้สาธุสาธุสาธุเอาขอยุติแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ